รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ทาง Workpoint ช่อง 23 ครับแขกรับเชิญของเราเหมาะกับวันนี้มากเลยครับขอเชิญคุณสงกรานต์สวัสดีครับสวัสดีคุณปีใหม่ไทยครับผมวันนี้คุณสงกรานต์มีหน้าที่ต้องทำอาหารให้อาจารย์นิสักชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าลาบคารามารีกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งได้ข่าวว่าเธอเปิดร้านเป็นเจ้าของร้านอาหารไม่ใช่หรอครับอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่มี2ที่ครับอาจารย์มีสะพานพระราม4ครับข้ามปากเกร็ดไปสะพานพระราม4แล้วก็มีที่สายใหม่ครับชื่อร้านอะไรอ่ะกินตำ20ครับกินตำครับตกลงไปกินหรือไปตำได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่แล้วเป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรส้มตำอะไรอย่างเงี้ยหรอครับเป็นอาหารอีสานครับวันนี้คุณผู้ชมลาบคารามารีก็คงจะออกมาหน้าตาน่ารับประทานแล้วก็รสชาติต้องอร่อยเพราะฝีมือระดับเจ้าของร้านได้เลยครับพ่อเอกชัยพ่อเอกชัยร้านป้าไปยุ่งอะไรกับเขาหาเรื่องเข้ามายุ่งกับฉันเองโอเค10นาทีถัดจากนี้ไปลงมือครับก็คือมันคือลาบปลาหมึกทอดถูกไหมไม่มีใครรู้เรื่องอ๋อไม่มีใครรู้เรื่องเลยไม่มีฉันก็ไม่รู้ลาบคารามารีทำไมชื่อเก๋ๆนะคารามารีขอบคุณมากแล้วตัวเองเป็นคนอีสานไหมไม่ครับเป็นคนเหนือครับแต่ชอบกินอะไรอ่ะผมเป็นคนลำปางครับแต่ว่ามาอยู่อีสานนานละเขาก็เลยพูดได้ทั้งเหนือทั้งอีสานเลยเจอพูดเป็นโคราชครับเป็นภาษาโคราชภาษาโคราชจะเป็นภาษาเฉพาะภาษาอะไรอ่ะภาษาเหนือภาษาเนี้ยอุ้ยภาษาอีสานที่ร้านหั่นปลาหมึกใหญ่อย่างนี้เลยเหรอครับโอ้ยวงเท่ายางรถยนต์คุณผู้ชมอาจารย์จะกินใช่ไหมระดับเจ้าของร้านทำเสร็จแล้วเททิ้งจะเป็นไปได้ยังไงคุณผู้ชมว่าจริงไหมเอาชื่อร้านมาเป็นเดิมพันเดี๋ยวร้านอะไรนะอะไรตำนะกินตำ20ฮะกินตำ20คือทุกอย่าง20บาทเหรอคือราคาเริ่มต้นที่20บาทอ๋อแล้วต้องกินกี่จานนะถึงจะแบบรู้เรื่องกัน20บาทก็รู้เรื่องแล้วครับอาจารย์ร้านตำ20เขาคงใส่กะเอาแบบนี้ที่ร้านไม่มีเมนูนี้นะครับผมบอกว่าไม่มีเมนูนี้เพราะฉะนั้นชมรายการทีวีเสร็จก็ไม่ต้องตามไปนะร้านนี้ไม่มีแน่นอนใช่แต่ถ้าอยากไปกินอย่างอื่นอย่างเงี้ยอะไรอ่ะเช่นอะไรอ่ะของร้านเจ้าของร้านอะไรกินเจ้าของร้านอุ้ยตายแล้วไปกินเจ้าของร้านได้ด้วยตายน่ากลัวนะแล้วเจ้าของร้านจานละเท่าไหร่อ่ะเจ้าของร้านจานเท่าไหร่ไม่บอกเลยของผมแล้วครับแล้วแต่ว่าใครซื้อครับอาจารย์อ๋อเหรอครับว่าถ้าฉันจะอยากจะลองชิมล่ะสัก300,000ป่ะอาจารย์ไปเลยกูกัดแขนกัดขากูตัวเองดีกว่าไหม300,000น่ะโอ้โหนี่กะรวยเลยนะเนี่ยใส่แป้งนิดเดียวเองเนาะมันก็ดูแบบยังมีปลาหมึกเยอะใช่ครับผมว่ามันใส่แป้งน้อยไปเมื่อกี้ผมว่าเมื่อกี้แล้วเวลาเปิดร้านนี่ใครเป็นคนไปจ่ายตลาดล่ะสงกรานต์ไปเองเหรอแฟนผมเนี่ยเขาจะไปดิวตลาดไปละอ๋อไปถึงก็ยกเลยแล้วก็เอาเงินไปจ่ายเขาใช่ไม่เปิดร้านก็ไม่ยากแบบนี้เนาะใช่เริ่มจากกระเด็นแล้วฉันได้ยินเสียงแล้วนะโอ้แต่กลิ่นหอมแล้วนะน่ากินนะคุณผู้ชมแป้งไม่เยอะด้วยใช่แต่สีน่ากินจดน่ากินจดนะว้าเป็นไงเห็นไหมอ่ะอาจารย์เป็นเชฟแล้วก็นั่นแหละแก ก็บน้ำมันค่ะอ่ะปลาหมึกทอดเสร็จแล้วทำไงต่อพี่คารามารีผมหั่นมะนาวไว้เลยหั่นมะนาวเซฟคุณผู้ชมใส่มะนาวเซฟอุ้ยจัดเรียงสวยอุ้ยพ่อค้ามาเองคุณผู้ชมคะกินได้กินไม่ได้ไม่รู้แต่จานสวยดีก่อนเจ้าของร้านหน้าตาหล่อแบบนี้ครับมีคนมาแอลแอลมีไหมมีครับอาจารย์แต่ผมไม่ค่อยเล่นกับใครเพราะคนรักแฟนเหลือไว้บ้างก็ได้นะแบบไม่ต้องทำไม่ต้องคลุกอะเผื่อมันจะอร่อยกว่าได้ครับอาจารย์นะอาจารย์เอาไข่ไหมครับอาจารย์ไข่อะฉันชอบไข่ไข่ปลาหมึกน่ากินอะจัดเรียงก็สวยแล้วนะคุณผู้ชมอาจารย์กินเผ็ดไหมครับอย่าเผ็ดมากไม่เอาเผ็ดมากใช่ไม่เผ็ดมากบ้าใส่ขนาดนั้นไม่ตายหรอผมว่าพริกมันไม่น่าเผ็ดไงจ๊ะเผ็ดพี่กินหนูเผ็ดนะอ๋อโอ้ยตกใจอันนี้เป็นพริกอะไรครับจ๊ะพริกขี้หนูสวนป่นรับรองเผ็ดนะใส่พริกขี้หนูใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วพริกป่นและน้ำปลาส่วนมะนาวหั่นวางปลาหมึกเค็มที่เหลืออยู่ในปากอ้าวจานกินแล้วเหรออร่อยไหมงั้นน่ะนั่นแหละแสดงว่าทำกับข้าวเป็นจริงๆด้วยแหละตายจึงเปิดร้านได้หยิบทุกอย่างเป๊ะแต่ส่วนใหญ่พ่อครัวเขาทำกับข้าวท่าทางเขาไม่ค่อยตุนนะจริงเหรอครับอาจารย์แต่บางคนหมายถึงคนอื่นใช่ไหมอาจารย์อาจารย์พูดนี่ไม่ดูในมือผมเลยนะอาจารย์อ๋อไม่กลัวอ๋อของใหญ่กว่านี้ยังลุยมาเลยเฮ้ยพูดเป็นเล่นหมายถึงมีดกะเล่นด้วยนะแต่ไม่กล้าตายแล้วคุณผู้ชมทำอะไรก็ไม่รู้นะแห้งๆรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมอันนี้โอ้ยแห้งจะตายจะใส่ผักหมดอีกเสียดายไปใส่ไข่เจียวเหอะขอชิมหน่อยนะใส่พริกนิดนึงเอาเหอะตามใจจะลองชิมดูป่ะไม่เอารสของเธอฉันไม่รู้เรื่องเอาเธอจะทำเธอเดี๋ยวฉันก็จะกินแล้วฉันก็จะบอกว่าอร่อยค่ะคุณผู้ชมบูกามายานะใช่เดี๋ยวฉันจะช่วยให้นะอ๋อนี่จะน้ำปลาแล้วเหรอเปล่าเนี่ยจะ10 ช้อนแล้วนะมันนิดเดียวเองจานดูช้อนนี่เนี่ยเอานิ้วก้อยเนี่ยปกติจานชินของใหญ่ไม่เหรอจะเฮ้ยบางทีมีแขกรับเชิญมาบางคนนั่งสลบไปครัวว่ะไปฟื้นโรงพยาบาลไม่ค่อยได้กินข้าวเป็นลมนี่มันจะชิมอยู่ไหนไปไหนเนี่ยมันยังเปรี้ยวอยู่นะอาจารย์นะแต่ก็ช่างมันเถอะอาจารย์เป็นคนกินผมไม่ได้กินเหมือนคนไม่มีความรู้นะจะทำก็มาเสร็จเดี๋ยวดูดีอ่ะหันละโอ้ยมันก็มีกลิ่นหอมๆนะนี่ยานะคุณผู้ชมก็หยิบจับก็วางเป็นแบบรู้หมดใบนี้ประดับใบนี้วางตรงนี้อะไรเงี้ยค่าดีอะค่ะค่าดีไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะชิมคารามารีแปลว่าอย่างวะผมก็ไม่รู้อาจารย์ผมรู้พร้อมจานเลยเนี่ยผมก็ทำมามั่วๆเนี่ยคารามารีคือปลาหมึกชุบแป้งทอดใช่ป่ะตั้งชื่อมันดูแพงดูมีสกุลลาบปลาหมึกกรอบนี้มันจะไม่ได้เงินหรอกของการกินก่อนเราถึงจะกินตามเดี๋ยวจะเป็นไรไปเอาผมป้อนดีกว่าไม่ต้องจะไม่เอาไม่ต้องมาป้อนหรอกยังไงก็ไม่อร่อยค่ะคุณผู้ชมคะเททิ้งค่ะผมป้อนจานกินก่อนดีกว่าน้ำราดไม่ต้องใส่หรอกใส่แล้วไม่อร่อยนะครับช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูน้ำชุบมะอึกมาฝากค่ะใส่น้ำพริกกะปิตราโลโบและน้ำต้มสุกลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่กุ้งลวกสุกหอมแดงซอยพริกขี้หนูสวนซอยและมะอึกซอยคนให้เข้ากันตักน้ำชุบมะอึกใส่ลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับไข่ต้มยางมะตูม ผักสดและข้าวหอมมะลิหุงสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูน้ำชุบมะอึกเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูปลานึ่งจิ้มแจ่ววิธีทำแจ่วใส่พริกขี้หนูเขียวแดงคั่วและกระเทียมคั่วลงในครกโขลกพอละเอียดปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าต้มสุกน้ำตาลทรายและน้ำมะนาวคนจนน้ำตาลทรายละลายตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำปลานึ่งจิ้มแจ่วใส่ใบมะกรูดฉีกข่าหั่นแว่นและตะไคร้หั่นแฉลบลงในท้องปลากระพงวางลงในภาชนะโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้ทั่วตัวปลาจากนั้นนำใส่ในลังถึงวางฟักทองหั่นชิ้นกะหล่ำปลีผ่าบล็อกโคลี่หั่นชิ้นดอกกะหล่ำหั่นชิ้นแครอทกดรูปดอกไม้เห็ดนางฟ้าภูฐานและข้าวโพดอ่อนผ่าครึ่งปิดฝานึ่งนานประมาณ 20-30 นาทีแล้วปิดไฟทาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตบนผักที่นึ่งเตรียมไว้จัดปลากระพงนึ่งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักนึ่งและแจ่วที่เตรียมไว้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ